็ชอบค่ะเพราะว่าก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นอะไรที่ทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนก็น่าจะชอบอะไรที่แบบทันสมัยด้วยเพราะว่าทีวีจริงๆก็ถ้าจะเป็นปัจจัย5ของทุกคนในบ้านอยู่แล้วนะคะเห็นบอกที่นี่บอกชอบแต่งบ้านชอบอะไรเด็กก็ต้องมีศิลปะอะไรนิดนึงเป็นคนที่ชอบดีไซน์แล้วก็ชอบอะไรที่เป็นเทคโนโลยีแล้วค่ะฉะนั้นซัมซุงเนี่ยก็เป็นอะไรที่เทคโนโลยีแบบว่าล้ำสมัยมากดีไซน์ของทีวีเครื่องนี้มันตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะคะถือว่าตอบโจทย์จันนี่เพราะว่ามันเหมือนมันกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะแถมยังคือด้วยออปชันอะไรอย่างค่ะมันดูแล้วมันก็คือมันดีกับทุกคนอย่างเงี้ยจันนี่ฝากนิดนึงสำหรับนวัตกรรมทีวีฝากนวัตกรรมทีวีอันใหม่ด้วยละกันนะคะขออนุญาตถามน้องเจนี่เลยแล้วกันเนาะภาพภาพในเรื่องราวดีๆที่ภาพที่ลงไปกับภาพขอแต่งงานภาพนั้นเป็นไงในภาพเล่าถึงความรู้สึกได้ไหมคะเจนี่ว่าแบบคว้าหรือว่าซึ้งอะไรขนาดไหนคะคือจริงๆมันก็เป็นไปตามธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบมานั่งประดิษฐ์หรือว่าแบบก็เป็นไปตามความรู้สึกจริงๆเรารู้ตัวมาก่อนในการที่เจนว่าเขาจะแบบไม่ถ้ารู้ตัวก็คงแต่งหน้าไม่ใส่รองเท้าแตะตอนนั้นคือไปออกกำลังกายกันหรือว่าไงไม่ค่ะก็คือไปทะเลจำได้ไหมคะว่าพี่พูดอะไรเขาพูดเข่าหรือพูดว่าอะไรโหตอนนั้นหูอื้อมากเลยคืออ๋อเหมือนกับประมาณว่าคือจะเนี่ยปวดท้องอื้อแล้วนี่ก็เดินไปแล้วก็บอกว่าเข้าห้องน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วเขาก็บอกว่าดูดอกไม้สิแล้วนี่บอกดูทำไมของคนหนึ่งเขาอย่าไปยุ่งแล้วก็นี่ไงดูดอกไม้ไงแล้วก็แบบโอ๊ยไปเหอะอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วปวดท้องมากเขาก็เลยคุกเข่าลงไปอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็หูอื้อแล้วเริ่มหูอื้ออะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนั้นที่นานาบอกว่าเหมือนได้มีที่ได้โทรมาเตรียมไว้กับพี่นานาด้วยเขาเตรียมกันตั้งแต่กรุงเทพทั้งแก๊งเลยทั้งเพื่อนที่อเมริกาด้วยแล้วก็เพื่อนที่เมืองไทยด้วยอย่างเงี้ยแต่ทางเราไม่ได้มีนักสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้มีเซนส์เลยจะไม่ได้คิดคือจะไม่อยากคาดหวังอะค่ะแล้วก็ไม่อยากเหมือนกับเข้าข้างตัวเองว่าแบบมันจะต้องมีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ทริปนี้คือวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าปกติเนี่ยปีนึงเจนจะต้องมาอเมริกาอยู่แล้วอันนั้นเราสี่เป็นยังไงก็คือตอนนั้นมันหูอื้อแล้วมันก็แบบคือมันก็ด้วยความซึ้งด้วยความแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยนอกจากดอกไม้แล้วมีแหวนมีอะไรให้ไหมจินนี่ก็มีค่ะเป็นแหวนอะไรยังไงก็แหวนปกติวางแผนหลังจากที่แบบตอบตกลงแล้วมีพูดคุยอะไรต่อแล้วพี่จินว่ายังไงอนาคตยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่เจนตัดสินใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่มิกกี้คนเดียวเพราะว่าอย่างที่พี่ๆทราบก็คือที่ผ่านมาความรักเจนนี่มันก็ไม่ได้สวยงามมากนักนะคะเพราะฉะนั้นการที่เจนนี่ตัดสินใจใช้ชีวิตกับใครสักคนในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ลำบากใจสำหรับเจนนี่มากเพราะว่ามันก็ชีวิตของเจนนี่ทั้งชีวิตจริงๆแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เจนนี่ตัดสินใจครั้งนี้ก็คือคุณแม่ของมิกกี้คือคุณแม่ได้มีการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับได้คุยอยากจะมีไว้ก่อนที่มิกกี้จะขอในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เจนนี่รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอุ่นใจแล้วก็จะรู้สึกว่าเราปลอดภัยดังความรู้สึกมันมากกว่าคำว่าแฟนคือคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณแม่มันก็เหมือนแบบมันเป็นอะไรที่ครบอะค่ะมันทั้งความเข้าใจแล้วความรักกับคุณแม่ก็คือมันทำให้เจนนี่รู้สึกว่าเจนนี่อบอุ่นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเจนนี่ก็ไม่อยากแบบให้มันมีปัญหาอะไรหรือว่าจะต้องให้อดีตมาทำร้ายปัจจุบันแล้วก็สถานการณ์ที่มันเป็นอันนั้นในส่วนของคุณในส่วนของคุณแม่แต่ส่วนของมิกกี้เองล่ะสร้างความมั่นใจให้กับเจนนี่บ้างในการตัดสินใจครั้งนี้จริงนะคะพี่คุณแม่สร้างความมั่นใจให้เจนนี่มากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะความรักจากครอบครัวมันทำให้เรารู้สึกว่ามิกกี้เขาให้ความรักเรามายังไงนั่นมันคือความรักจากในสิ่งที่คุณแม่ของเขาให้มาครับเจนนี่เชื่อว่าพี่ถามเลยนะพี่ถามว่าเป็นเวลาพิธีการที่เริ่มจริงเป็นแต่ไม่ใช่วันที่พี่พูดอะค่ะแล้วบอกวันเลยแล้วกันบอกวันไม่ควรจะเป็นของแม่ให้เกิดวันนั้นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจริงที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเจนไม่อยากพูดนะพี่แต่ว่าการที่เจนจะพูดอะไรไปมันต้องระวังแล้วก็คือมันต้องให้เกิดก่อนนะคะเจนเชิญพี่ๆแน่นอนอันนี้เรามีดูเลิกหรือว่าเราเอาเป็นเรื่องสะดวกละ
คุณแม่ว่าไงคุณพ่อคุณแม่ของมิกกี้ได้คุยกับคุณแม่เจนนี่ไว้นานแล้วเหมือนกันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่ในสายตาของผู้ใหญ่คือมันไม่ใช่แค่ความรักระหว่างเจนนี่กับมิกกี้อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือเกิดจากความรักของครอบครัวของมิกกี้แล้วก็ของคุณแม่เจนนี่ด้วยเหมือนกันอย่างว่าแต่ว่าเห็นว่าทางแม่มิกกี้สัมภาษณ์ว่าแต่แล้วมีหลานเลยเราก็ต้องดูโอเคไหมไม่ใช่ประกาศก็ต้องดูต้องดูอีกทีแต่จะมีการพูดคุยอนาคตกับมิกกี้ไหมครับว่ามันจะมีน้องมีอะไรบ้างมีอย่างมีไหมคะมีอย่างมีก็อุ้มเล่นหลานมาก็แบบว่าเราก็อยากมีเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะพยายามมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นจริงๆพอคนมองว่าอาจจะใช้ระยะเวลาน้อยไปในการตัดสินใจกันพี่เจนว่ายังไงจริงๆจะนี่ว่าชีวิตคู่มันระยะเวลาบางครั้งมันเหมือนกับเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะบางคนคบกันแค่2เดือนคือแต่งมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะนี่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของความผูกพันเหมือนกับคุยภาษาเดียวกันมองตากันก็รู้ใจกับเรื่องของอายุละทีนี้คุณก็เป็นห่วงเรื่องอายุเหมือนกันว่าตอนแรกเจนนี่ก็คิดนะคะตัวต้องบอกเลยว่าเจนนี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าอายุมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นอุปสรรคสำหรับเจนนี่เจนนี่เองเจนนี่ก็คิดว่าแบบคนที่อายุน้อยกว่าจะมีความคิดหรือว่าประสบการณ์ชีวิตที่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรเท่ากับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่กับการว่ามิกกี้เขาโตคืออะไรหลายอย่างความคิดแล้วก็วิธีการวางแผนจัดการชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีแบบแผนแล้วก็การจัดการค่อนข้างที่จะเป็นระบบเพราะฉะนั้นจะนี่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะแปลว่ากับรักครั้งนี้เราไม่มีอะไรการแต่งงานครั้งนี้คาดหวังกับมันขนาดไหนคาดหวังคาดหวังมันจะเป็นยังไงความรักมันจะเป็นยังไงมันจะไม่อยากคาดหวังค่ะพี่คือจริงๆจะนี่เป็นคนที่ชิลแล้วก็อะไรจะเกิดก็คือเกิดเพียงแต่ว่าจะนี่ทำวันนี้ให้มันมีความสุขแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนใครแค่นั้นก็พอแสดงว่าทุกวันนี้ไม่ต้องปรับจูนอะไรกันแล้วใช่ไหมครับเจนเข้ากันได้หมดทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าตัวจะนี่เองกับมิกกี้เนี่ยเกิดที่เมกาโตที่เมกามันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเราคุยภาษาเดียวกันแล้วก็ความคิดแบบเดียวกันเราเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเลยมีเดือนไม่กี่เดือนเองก็เตรียมตัวทำก็น่าจะทันส่วนใหญ่เจ้าสาวจะเป็นคนดูตีมดูอะไรสำหรับเราดูไว้ยังไงก็มีเพื่อนเพื่อนช่วยค่ะจะเป็นแบบว่างานไม่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 คือเจนอยากทำให้มันง่ายที่สุดแล้วก็ไม่เวอร์วังตามสไตล์จันนี่คือจันนี่เป็นคนที่ชอบอะไรเรียบง่ายไม่ชอบอะไรที่มันแบบเยอะๆหรือว่าแบบมากมายก็มีพี่เจนเตรียมงานไม่ได้ไปแต่งต่างจังหวัดพี่เจนเริ่มเตรียมงานบ้างหรือยังก็มีบ้างแขกเราเล็งหนึ่งชวนมากี่คนคะพี่เจนหรือเฉพาะเพื่อนที่สนิทเท่านั้นก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ก็คือให้ทั้งแขกผู้ใหญ่ด้วยเมื่อวานที่มีข่าวปิดก่อนนี้ไม่ใช่เนอะจะปิดเกาะตัดไปเกาะสมุยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอให้ถึงวันนั้นแล้วกันเนอะโอเคค่ะคาดว่าจะสักประมาณกี่เดือนเจนพี่เอาให้ถึงตอนนั้นแล้วเดี๋ยวเจนพี่ๆรู้แน่นอนให้ถึงวันนั้นกันโอเคโอเคนะพี่เจนค่ะเดี๋ยวคำนี้จะแบบเอามาจดรอให้ถึงวันนั้นก่อนได้ไหมอ่ะเนอะคือจริงๆไม่ใช่ว่าเจนไม่อยากบอกพี่ๆจริงๆนะแต่ว่าอะไรที่เกิดวันนั้นเจนจะบอกนะวันนั้นอะไรที่ยังไม่เกิดก่อนเจนก็ยังไม่อยากพูดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างพี่เจนแล้วยังแหวนที่เขาขอเราวันนั้นเราวันนี้ใส่มาไหมยังไม่ได้ใส่ค่ะเกิดอะไรเขินเขินเนาะ